เพราะว่ามีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่ากองทัพอากาศซีเรียอันนี้ก็มีความวุ่นวายภายในเกิดกบฏกันขึ้นมาภายในต่อเนื่องยาวนานเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากมีการโค่นล้มรัฐบาลและผู้นำที่มีการครองอำนาจมายาวนานจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องมาล่าสุดมีรายงานนะครับว่ามีการใช้อาวุธเคมีขึ้นในซีเรียซึ่งโลกตะลึงนะครับภาพปรากฏเป็นความจริงนี่คือภาพเด็กๆนะฮะโดยรายงานสำนักข่าวต่างประเทศระบุนะครับว่าเกิดเหตุสังหารหมู่มีคนตายแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 คนจากการใช้อาวุธเคมีโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดแห่งซีเรียอ้างว่ากองทัพอากาศซีเรียใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเคมีย่อนลงบริเวณชานกรุงดามัสกัสในวันเดียวกันซึ่งเป็นเหตุให้มีคนตายแล้วอย่างน้อย 1,300 คนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลระบุผ่านทวิตเตอร์เนี่ยน้องใบบอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆ 1,300 คนค่ะโดยมีการเผยแพร่ภาพวิดีโออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นหลายจุดเลยค่ะคนเจ็บคนป่วยรวมไปถึงบางจุดที่แพทย์สนามช่วยเด็กที่อยู่ในสภาพที่ขาดอากาศหายใจมีภาพบรรยากาศโรงพยาบาลหลายแห่งตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนนะคะเพราะว่าต้องรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากในคราวเดียวกันในทวิตเตอร์เนี่ยยังเรียกร้องให้นานาชาติเข้าแทรกแซงเพื่อยุติสถานการณ์สังหารหมู่ด้วยนี่นะฮะแถลงการของกลุ่มต่อต้านในดามัสกัสระบุนะครับว่ามีคนเสียชีวิตจากอาวุธเคมีอย่างน้อย 1,300 คนซึ่งน่าตกใจนะครับ1คือเป็นอาวุธเคมีค่ะ2ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ใช้กับคนในชาติเดียวกันและ3ก็คือดูเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กเป็นสตรีเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยนะและถ้าเป็นอาวุธเคมีจริงเนี่ยย่อมเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกจริงๆแถลงการฝ่ายต่อต้านระบุนะครับว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลใช้อาวุธเคมีกับกระสุนปืนใหญ่โจมตีเขตไอซามาซามาลกาและโจบาชานกรุงดามัสกัสแถลงการระบุว่าการโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ3นาฬิกาวันนี้ค่ะทำให้มีพลเรือนจำนวนมากได้รับแก๊สพิษแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อจะช่วยชีวิตนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นผู้ป่วยจำนวนมากรวมไปถึงเด็กเล็กๆที่นอนอยู่บนพื้นของคลินิกแม้ว่าจะไม่มีร่องรอยบาดแผลของความบาดเจ็บให้เห็นบนร่างกายนะคะก็แปลว่าโดนสารพิษแพทย์เขาอ้างอย่างนั้นเนี่ยนะแพทย์รายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ BBC ว่าอาการที่ปรากฏในเด็กคือหายใจไม่ออกแล้วก็น้ำลายไหลไม่หยุดการมองเห็นลดลงทีนี้คลินิกเนี่ยไม่สามารถรักษาผู้ป่วยทุกคนได้ก็เลยต้องส่งบางส่วนไปยังโรงเรียนแล้วก็มัสยิดใกล้เคียงค่ะตอนนี้กำลังประสบปัญหาคือขาดแคลนยารักษาโรคซึ่งเป็นยารักษาอาการถูกอาวุธทางเคมีแต่ทางด้านของกองทัพซีเรียออกโทรทัศน์อย่างเป็นทางการปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับบอกเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยเป็นความพยายามที่สิ้นหวังของกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามจะปกปิดความพ่ายแพ้ในสนามรบของตัวเองค่ะคือกองทัพซีเรียปฏิเสธนะคะทางการซีเรียปฏิเสธว่าไม่ได้ทำขณะที่นานาชาติก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกับข่าวนี้ค่ะเรียกร้องให้คณะผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีของสหประชาชาติซึ่งเดินทางเข้าไปซีเรียแล้วตั้งแต่เมื่อ3วันก่อนเนี่ยให้ไปสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ถ้ามีการยืนยันว่ามีการใช้อาวุธเคมีจริงๆก็จะถือว่าเลวร้ายที่สุดเลยนะคะในความขัดแย้งของซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า2ปีค่ะแต่ดูภาพเนี่ยนะฮะคือเด็กๆเนี่ยไม่มีร่องรอยบาดแผลแต่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเหมือนหายใจไม่ออกว่ามีการใช้อาวุธเคมีค่ะถ้าข้อมูลยืนยันว่าเป็นอาวุธเคมีจริงจากทางการกองทัพอากาศซีเรียก็เป็นนั้นว่านี่คือการสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะ